หลังจากเมื่อวันที่31สิงหาคม2566นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินไปตลาดเมืองไทยพัฒน์เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อพบปะพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าเพราะบุตรหนุ่ยซื้อลอตเตอรี่จากแม่ค้าลอตเตอรี่ชุดละ5ใบรวม13ชุด63ใบค่ะโดยนายกรัฐมนตรีเป็นคนเลือกเองแต่ไม่ได้เปิดเผยว่าเลือกเลขอะไรบ้างค่ะขณะที่แม่ค้าลอตเตอรี่เปิดเผยว่าตัวเลขที่นายกรัฐมนตรีซื้อคือ086 397 0777747025437147419154452ค่ะล่าสุดสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลงวดวันที่1กันยายน2566โดยรางวัลที่1ออกหมายเลข915478รางวัลเลขหน้า3ตัว2รางวัลออกหมายเลข521596รางวัลเลขท้าย3ตัว2รางวัลออกหมายเลข692291และรางวัลเลขท้าย2ตัว1รางวัลออกหมายเลข91ปรากฏว่านายเศรษฐาถูกลอตเตอรี่เลขท้าย2ตัวคือ91จำนวน5ใบรับรางวัล 10,000 บาทเลยทีเดียวค่ะ